ลูกกล้องปอยเดอร์กล้องเรียบร้อยนะครับผมเอาเลยยังไม่ได้เปิดเพลงตั้งแต่ตัวญาติโยมทั้งหลายนะตอนนี้กำลังหาที่พักได้นะค่ำมืดแล้วเนาะจนค่ำจนมืดสุมาอภัยที่แต่งตัววันนี้บ่เรียบร้อยเนาะเปียมดชกเช็คอันนี้ก็โฆษณาเมินนะจะโฆษณาอย่างเพลงนี้
ดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจูตนตนจุององค์ได้เมตตาแผ่ปารมีมาปกเก่าเกศาปกปักรักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มรักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเฒ่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางซึ่งออกอากาศจากวัดบุญญาวาสวิหารพระอารามหลวงโดยทีมงานสถานีวิทยุซึ่งประกอบไปด้วยด็อกเตอร์จิรศักดิ์ปันลำผู้อำนวยการผอ.สถานีน้องแอมพัชริยาฟองจันตาเจ้าหน้าที่สถานีน้องนัทสถาพรสุตาคำน้องดิวอนุพงษ์ตาจินะช่างเทคนิคของสถานีทั้งหมดเป็นจิตอาสาทำงานโดยบ่ได้มีค่าจ้างรางวัลแต่ประการใดสถะทุกคนมีความจิตใจเหมือนกันมีจิตใจที่ต้องการจัดเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสร้างโอกาสในการรับฟังพระธรรมเทศนาไปถึงสถาญาติโยมอย่างทั่วถึงในพื้นที่ของจังหวัดลำปางหลายอำเภอที่สถานีส่งคลื่นส่งสัญญาณไปถึงขอบคุณทุกคนที่ได้กล่าวนามมาและที่สำคัญขอบคุณศรัทธาสาธุชนคนดีเท่าแก่อีป่ออีแม่ทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำและทุกรายการของทางสถานีที่มีครูบาอาจารย์คลื่น 106.50 เมกะเฮิรตซ์และครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวมาจัดรายการส่งสัญญาณมาถึงบ้านถึงจองของศรัทธาญาติโยมตั้งหลายวันนี้19:00 น.ถึง20:00 น.วันศุกร์พบปะกับอัตมาภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโยวัดบรรพตสถิตอำเภอเมืองจังหวัดลำปางรับผิดชอบดำเนินรายการศรัทธาญาติโยมวันนี้วันที่17ก็เป็น17วันของการเดินธุดงค์ธรรมยาตราเพื่อการศึกษาแล้ววันนี้เป็นวันแรกนาฏิหาที่พักก็ได้เนื่องจากว่าวัดก็อยู่ไกลสถานที่แถวนี้เป็นสถานที่ราชการไปติดต่อแล้วเปิ้นว่าเออกว่าหัวหน้าเปิ้นว่าเออครับผมบ่สามารถอนุญาตได้มีศาลาเก่าๆผู้ๆอยู่หลังว่าจะไปนอนท่านก็เป็นอย่างเข้าใจเปิ้นคนเป็นยามก็คนที่เป็นพนักงานนี่สถาญาติโยมเขาก็กลัวหัวหน้าเขานะก็เลยได้เดินทางต่อมาแหมน้อยนึงเออวันนี้ได้มาเจอที่ลกล้างว่างเปล่าเป็นไร่อ้อยเป็นไร่มันสำปะหลังแล้วก็มีต้นไม้มุงบังอยู่พอสมควรก็เลยว่าเออเอาตัดนี้ละก็เนาะวันนี้หันเดือนหันตะวันคงบ่มีฝนนะ2-3วันยังบ่ตกมาตกตัดวันนี้ก็ปล่อยมันเปี้ยซื้อกันเนี่ยเนาะจังมันสถาได้ถึงที่พักแล้วเนาะดอนได้ห่มไม้แต่ว่าก็ปลอดภัยอยู่บ่ได้เป็นห่มไม้ที่มีกิ่งมีหยังที่อันตรายแต่อย่างใดเนาะได้ที่พักแล้วก็บ่ต้องห่วงวันนี้ก็จะซักแห้งมีน้ําอยู่นี่ 3-4 ขวดก็ล้างว่าปอกันเนาะเก็บไว้ดื่มเหี่ยน้อยนึงเก็บไว้ส่งเหี่ยน้อยนึงพอได้เจ็ดเนื้อเจ็ดตัวก็พอละวันนี้นะ
น้ำมีอยู่3 4ขวดว่ากันไปชีวิตของนักรบพเนจรนอนกลางดินกินกลางทรายละเนอะวันนี้นะศรัทธาญาติโยมก็บ่ต้องห่วงเนาะเทวดาคุ้มครองนะคุณครูบาอาจารย์คุ้มครองศรัทธามันต้องเป็นห่วงวันที่17ก็ได้เดินทางมาถึงอำเภอผ่านอำเภอเมืองมาแล้วศรัทธามาสู่อำเภอไอ้อย่างบ่ฮู้จําบ่ได้จํายากแต่เกิดเหลือเกินนะสมองอาตมานี่นะแปลกตัวเก่าเหมือนกันหันตะกี้เนี่ยเดินมาก็จําอยู่นะพอบ่เดียวมานึกแล้วจําบ่ได้ละแสดงว่าแหมสักน้อยก็บ้านอำเภอกุมภาวะปีนะเลขที่371หมู่6บ้านโนนสำรานตำบลห้วยเกิงอำเภอกุมภาวะปีอุดรธานีศรัทธาแล้วเนาะก็ได้มาถึงแล้วถึงที่พักแล้วเอ้าศรัทธาไหว้พระพร้อมกันก่อนเด้อกราบพระพร้อมกันกราบ1พุทโธเมนาโถกราบ2ธัมโมเมนาโถกราบ3สังโฆเมนาโถอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขาโตโลกาวิทุอนุตตารโอปุริสธรรมะสารทิสัทธาเทวะมนุษสานังพุทโธภะคะวะติสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัจสิโกโอปะนายิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติสุปัฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปัฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอสามิจิปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสภุคคลา
เอสาภาคาวะโตสาวะกะสังโฆอะหุไนโยปะหุไนโยทักขิไนโยอัญชาริกะระนิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติกราบพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิระสานะมามิกราบสองธรรมังวรันตังสิระสานะมามิกราบสามสังฆังวรันตังสิระสานะมามิไหวพระสวดมนต์เรียบร้อยต่อไปก็จักได้สนทนาอุจาธรรมะกันก่อนที่จะอุจาสัพเพเหระเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างวันนี้สัทธาสัทธาอิปออิแม่ทั้งหลายเมื่อครั้งตาเจ้าเนาะตาเจ้านี้ได้อูได้จ่าจัดรายการแทนครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรม15นาฬิกาถึง17นาฬิกาตั้งสถานีวิทยุคลื่นสีขาวก็ส่งสัญญาณมาที่ลำปางตุยสถาหลายท่านหลายคนก็คงจะติดตามรับฟังอยู่ก็ได้อุจาสนทนากันไปถึงเรื่องของพระเถระรูปหนึ่งซึ่งเป็นเอตทัคคะตังตาติปนะก็คือพระอนุรุทธะผู้ทำบุญสมัยเป็นคนยากจนแล้วปรารถนาพาธนาว่าคำว่าบามีข้าพเจ้าอย่าพึงได้ยินขอเหอทุกภพทุกชาติที่ข้าพเจ้าได้ไปเกิดนั้นเป็นภพเป็นชาติที่ข้าพเจ้ามีความสุขคำว่าบามีอย่าได้มีกับข้าพเจ้าเลยจะไปยากจนนี้ขอเหอชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายวะสัทธาตั้งความพาธนาไว้ด้วยการทำบุญตักบาตรกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าความปรารถนาของเปิ่นก็สมบูรณ์ศรัทธาอีป่ออีแม่ทั้งหลายการทำบุญของคนเฮาแต่ละมื้อแต่ละวันนี้เฮาบ่ได้ตั้งภาธนาไปถึงขนาดนั้นเนาะส่วนใหญ่ก็ภาธนาในปัจจุบันนี้ขอให้ข้าพเจ้าหล่ำรวยขอให้ถูกหวย ประมาณนี้สมัยก่อนนี่เวลาเปิ่นทำบุญใหญ่ทำบุญหลวงแล้วภาธนาว่าโอ้ขอให้ข้าพเจ้าด้วยบุญนี้ที่ข้าพเจ้านิมนต์พระสงฆ์มารับบาตร7วัน8วันนี้ได้ดูแลพระสงฆ์จำนวนเป็นร้อยร้อยรูปนี้คือข้าพเจ้าได้มีโอกาสอยู่ใกล้เข้าฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งบางคนก็ภาธนาขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นสาวกผู้เลิศทางด้านใดด้านหนึ่งแต่ติดตัวเองชอบของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งก็สุดท้ายได้มาพบกับพระพุทธเจ้าตามความปรารถนาความปรารถนาหลายท่านหลายคนก็ปรารถนาว่าขอข้าพเจ้าเกิดไปพบนาจัดนาได้พบพระพุทธเจ้าแล้วได้ฟังธรรมพระองค์ขอให้ได้บรรลุถึงธรรมที่พระองค์ได้แสดงด้วยเถิดสัทธาเปิ่นภาธนาไว้บางคนนี่โอ้อย่างยัสสกุลบุตรนี่ไปเก็บศพปลาเปื่อนไปเก็บศพตามชายหาดกาติเปิ่นตายมีคนเอาไปทิ้งเอามาเผาเอามาเสาะไม้ไปซื้อฟืนรวมกันหาฟืนหาอย่างมาช่วยเผาศพที่มันเปิ่นตายอุจาดที่เปิ่นบ่มีสตางเอาไปเผาเอาทิ้งไว้ตามที่โลกล้างว่างเปล่าที่เปล่าที่เปลี่ยวต่างๆเนาะประเทศอินเดียเพิ่นจะสมัยก่อนเป็นอย่างอันสมัยนี้ก็ยังมีอยู่ประปรายนะสัทธาญาสกุลบุตรก็ภาธนาไว้ว่าโอ้โดยบุญที่ข้าพเจ้าและเปื่อนฝูงได้ทำนี้เกิดไปในสัตว์ขอให้ข้าพเจ้าได้พบศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วก็ได้บรรลุธรรมที่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแสดงด้วยเถิดซึ่งท่านก็ได้มาพบพระพุทธเจ้าแท้สัทธาโดยกรรมดีที่ได้สร้างธรรมเมื่อพบก่อนจัดก่อนมีอีกเรื่องหนึ่งเนาะก็เป็นเรื่องของดาบสท่านหนึ่งได้มีสัทธิวิหาริกหรือว่าลูกศิษย์ที่บวชโดยเปิ่นเนี่ยถึง500คน
ถึง500คนอยู่จำวัสาอยู่ในป่าหิมมปานอยู่ในป่าที่อุดมสมบูรณ์พอช่วงแล้งศรัทธาญาติโยมพอช่วงแล้งก็ได้ออกมาเนาะออกมาเดินทุดงไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อจะสอบถามฟังข่าวว่ามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก่อนก็มีอยู่วันหนึ่งได้ปาสัตธิวิหาริกดาบททั้งหลายที่บวชโดยเปิ้นน่ะเดินท่องเที่ยวไประหว่างหนทางที่ไก่กันดานสัทธาโอ้น้ำก็จะหมดแล้วเนี่ยอย่างใดจะไปซ้อน้ำที่ไหนกินก็ไปเดินไปเดินไปต่างคนต่างหิวน้ำกระหายน้ำแต่ว่าบ่มีแหล่งน้ำหือได้กินเลยระหว่างที่เดินไปนั้นไปเจอใส่ต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นต้นที่ทรงพุ่มสวยงามสัทธาโอ้ต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่สวยงามมีใบที่อุดมสมบูรณ์เป็นต้นไม้ใหญ่ก็คงจะมีลูกค้าเทวดาอาศัยอยู่หมู่เฮาทั้งหลายไปลบห่มลบอยู่ห่มของต้นไม้นี้กันเถอะอาจจะได้เย็นสบายแล้วก็คิดหาทางไปเซาะน้ำมาดื่มมากินกันว่าอันก็ปากันไปอยู่ใต้เงาล่มไม้นั้นศรัทธาญาติโยมโอ้พอไปอยู่ใต้เงาล่มไม้นั้นศรัทธาล่มไม้นั้นก็เย็นสบายจ้ะเย็นสบายก็เกิดว่าโอ้คงจะมีเทวดาที่มียศสักยศถาใหญ่มาอาศัยอยู่ตรงนี้ถ้าหากแม้นว่าเทวดามีอยู่ตรงนี้จริงขอเถอะเทวดานี้ประทานน้ำเอาน้ำมาให้หมู่ข้าพเจ้ากินด้วยเถิดเพราะตอนนี้หิวน้ำเหลือเกินก็ปรากฏว่ามีแหล่งน้ำเกิดใกล้ๆที่ต้นไม้แห่งนั้นศรัทธาญาติโยมโอ้ดาบทฤษีทั้งหลายหันเช่นนั้นก็ว่าโอ้นี่ล้อนี่ล้อนี่มีเทวดาแท้เฮาเฮ้ยว่ะปากันไปกินน้ำเมื่อกินน้ำแล้วก็คิดว่าเอ๊ะเทวดาท่านนี้ถ้าสามารถจะเนรมิตซะแน่ซะพอจะได้อาบน้ำส่งน้ำส่งสนานร่างกายได้อยู่ล้อนี่ถ้าเทวดามีสักใหญ่จริงก็ขอให้ได้เนรมิตสระน้ำเฮอหมู่ข้าเจ้าทั้งหลายนี้จิมเตก็ปรากฏว่าสระเกิดด้วยบุญของเทวดาก็เกิดขึ้นสถาโอ้พวกดาบดฤาษีทั้งหลายก็พากันไปส่งสนานอาบน้ำอย่างสำราญใจแต่ละคนก็มีร่างกายสดใสเปล่งปลั่งขึ้นมาเพราะได้กินน้ำและก็ได้ส่งน้ำอาบน้ำอาบท่าชำระร่างกายหัวหน้าดาบททั้งหลายก็ไปนั่งพื้นเก้าไม้ก็บอกว่าโอ้เทวดาท่านเนรมิตน้ำให้หมู่เฮาได้กินด้วยบุญของท่านท่านเนรมิตสระน้ำให้หมู่เฮาได้ส่งสนานได้เป็นที่สำราญใจขอท่านได้ปรากฏกายให้เฮาได้หันกำเตอยากจะขอบคุณท่านอยากจะหันว่าท่านเป็นเทวดาอย่างใดเทวดาตนนั้นเมื่อได้รับการร้องขอจากดาบทผู้มีศีลก็เลยปรากฏตัวหื้อหันโอ้เป็นเทวดาลูกค้าเทวดาที่มีรูปร่างงดงามศรัทธาใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ของทิพย์ของเทวดานี้ผิวพรรณวรรณะเปล่งใสปรากฏให้กับดาบททั้งหลายได้หันโอ้ดาบททั้งหลายได้หันเช่นนั้นก็เลยได้ถามว่าท่านเทวดาท่านทำบุญอย่างน้อถึงได้มาอยู่ในวิมานต้นไม้ที่สมบูรณ์แบบนี้แล้วก็มีผิวพรรณวรรณะที่ผ่องใสอย่างนี้แล้วก็มีอิทธิฤทธิ์สามารถเนรมิตน้ำให้หมู่ข้าทั้งหลายได้กินหาเนรมิตน้ำให้หมู่ข้าทั้งหลายได้อาบได้ส่งสนานท่านทำบุญด้วยอะไรอย่างมาโอ้เทวดาก็บอกว่าท่านดาบท่านอย่าทราบเลยว่าข้าพเจ้าทำบุญอย่างมามันเป็นบุญน้อยนิดข้าพเจ้าอายที่จะบอกกับท่านนะเทวดาอายสถาดาบก็ขยันขยอบอกเป็นอย่างเทวดามันไปไว้อายเนี่ยอย่างเขาบ่เชื่อโลว่าบุญน้อยที่ท่านทำน้อยเดียวได้เป็นเทวดามีสักใหญ่อย่างอีกสามารถเนรมิตอย่างก็ได้ขนาดนี้ในบาดใจน้อยแล้วก้าท่านทอคอถึง 2-3 ครั้ง
เทวดาตนนั้นก็อิดออดว่าโอ้บักบ่อยากจะบอกอ่ะอันอายอายท่านทั้งหลายบ่เป็นอย่างเทวดาบ่มีมีกับหมู่เฮามาอีละเฮาก็บอกใครก็ได้อ้อเอวะอันดาบทว่าสัญญาว่าจําบอกใครแล้วเรื่องนี้มันมาถึงบัดเดียวนี้ได้อย่างไรจ้างสาวบ่เฮอบอกใครอีกอ่ะเนาะนะพระอัตถกถาจารย์ผลลดจนามาเนอะจ้ะอันเทวดาก็เลยเล่าคือฟังว่าโอ้ท่านดาบททั้งหลายข้าพเจ้านี้ตอนเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นคนยากจนได้ไปซ้อหางานทำที่ไหนที่ไหนเปิ่นก็บ่จ้างงานเพราะว่าเข้าอยากมากแพงพอดีว่าไปเจอบ้านเศรษฐีท่านหนึ่งเป็นเศรษฐีที่เป็นคนอันสัมมาทิฏฐิปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำชอบทำบุญสุนทรทานชอบกินชอบทานอยู่เป็นประจำว่าอันชอบพืชทานข้าพเจ้าก็ไปขอสมัครเป็นคนใจเปิ่นหั่นเพียงแต่ขอกินข้าวเนี่ยการแลกข้าวกินไปวันวันเพราะว่าอยู่ไปนี่ก็มีอย่างกินบ่มีให้น้าป่าตั้งว่ะเปิ่นก็รับข้าพเจ้าไปทำงานเพื่อเป็นคนไถนาวันแรกที่ข้าพเจ้าไปทำนาไปไถนานั้นก็ได้ไปไถนาฮื้อท่านฤาษีอันเศรษฐีกินข้าวแล้วก็เอาวัวเอาควายออกไปไถนาบัดแลงกลับมาก็มากินข้าวกินปลากับหมู่บริวารคนใจของท่านเศรษฐีพอเจ้าแห่มวันหนึ่งข้าพเจ้าห่อข้าวเรียบร้อยก็ได้ออกไปไถนาไถนากินข้าวเรียบร้อยบัดแลงกลับมากลับมาถึงบ้านโอ้ยะใดว่าบ้านดับปิดับปิงวันก่อนนี่คนลื้อลึกนึ่งกินข้าวด้วยกันที่อันอาคารที่พักคนงานแต่วันนี้แปลกบ่มีไผก็พอดีว่ามีคนใจของท่านเศรษฐีคนนึงเดินมาหาว่าก็เลยถามเปิ่นว่าวันนี้คนทั้งหลายไปไหนกันเฮียมดโอ้อันคนทั้งหลายเปิ่นอันวันนี้เปิ่นรักษาอุโบสถศีลบ้านของท่านฤาษีนี้บ้านของท่านเศรษฐีนี่15วันเปิ่นรักษาอุโบสถศีลเตอ15ค่ําเปิ่นรักษาศีลเตอ15ค่ําเปิ่นเฮารักษาศีลเตอว่าอันซะทะรักษาอุโบสถศีลโอ้อุโบสถศีลเป็นอย่างไรครับเนี่ยก็ถามเขาทั้งหลายหมู่นั้นเขาทั้งหลายว่าอุโบสถศีลก็คือเปิ่นจะรักษาศีลด้วยการที่บักกินข้าวยามวิกาลว่าอันสถานกินกันแค่ตอนเช้าตอนยามวิกาลตอนตอนเย็นนี่เปิ่นตอนบ่ายไปแล้วเปิ่นบักกินข้าวกันแต่สำหรับท่านนี้ก็เตรียมอาหารไว้ให้แล้วโอ้คนนั้นนายอนาถายากจนนั้นก็คิดว่าโอ้เฮานี่เป็นคนอนาถาเป็นคนยากจนอย่างอีคงจะเป็นเพราะเฮาบ่เคยรักษาศีลมาก่อนบ่เคยผมกึดว่าผมบ่เคยรักษาศีลมาก่อนผมก็เลยบอกว่าอั้นผมก็ขอรักษาอุโบสถศีลผมบ่กินข้าวละเก็บข้าวนี้ไว้เตอะว่าอันเปิ้นเนี่ยอย่างใดคนทั้งหลายก็สอนเฮือโอ้ก่อนล้างหน้าล้างตาล้างตัวไปนอนอยู่หั่นบ่กินข้าวความที่แกทํางานทั้งวันตอนเจ้าก็กินข้าวคาบเดียวต่ออันแล้วสถาบัดตอนก็บ่ได้กินแหมทีนี้มาบัดแรงก็มันก็หิวกันเนาะโอ้แกก็นอนหิวต้องห้องจอกแจกจอกแจกแล้วทีนี้ลมก็ขึ้นลมขึ้นลมมันกดในกระเพาะอาหารเนาะมันขึ้นก็เป็นลมเป็นลมทรมานโรคกระเพาะกินอ่ะทุรนทุรายคนที่เป็นคนใจของท่านเศรษฐีมหันต์อาการของนายคนนี้ก็เข้าไปหาช่วยกันปฐมพยาบาลแล้วก็ไปบอกท่านฤาษีท่านเศรษฐีฤาษีกับเศรษฐีมันคนละคนกันเหล่าเรื่องอันดาบดฤาษีมาเป็นเศรษฐีฤาษีเศรษฐีเศรษฐีก็ไปพอก็บอกว่าโอ้อันคนงานเธอบัดต้องอดเข้าขนาดนี้ก็ได้เอาเป็นว่าข้างหน้าเอาปะข้างหน้าวันอุโบสถเธอบ่ต้องทำงาน
เธอบ่ต้องไปทำงานน่ะคือรักษาศีลอย่างเขานี่แต่ว่าครั้งนี้นี่เอาไว้ก่อนเด้อบ่ต้องรักษามันเนาะเพราะเธอบ่ได้ตั้งใจไว้แต่แรกเอาคนนั้นอนาถาคนนั้นก็บอกว่าท่านเศรษฐีที่ผมได้มาเป็นคนใจในจัดนี้ก็เพราะผมบ่ได้ทำบุญมาก่อนวันนี้แม้ผมจะตายก็จังมันเถอะเพราะว่าผมอยากจะรักษาอุโบสถศีลสักครั้งหนึ่งถึงจะได้แขกเกิงวันก็จังมันหวานสถาโอ้เศรษฐีก็อินดูแต่เนอพอมันทุรนทุรายสุดท้ายทนความหิวความกระหายและลมติดเสียบแทงบ่ได้สถาแกก็เสียชีวิตในคืนนั้นพอเสียชีวิตไปแล้ววิญญาณไปที่ไหนก็กลายไปเป็นเทวดาอยู่ที่ต้นไม้ต้นติว่านั้นน่ะสัทธาแกก็เล่าฮือดาบททั้งหลายฟังแล้วดาบททั้งหลายก็บอกว่าโอ้อันแล้วอันเศรษฐีนั้นเปิ่นฟังกรรมของไผเปิ่นถึงได้รักษาอุโบสถศีลเทวดาก็บอกว่าโอ้ข้อว่าหมู่เศรษฐีและคนของเขาเนี่ยนับถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่เปิ่งฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ห่มเหือกินเหือตานและสมทานรักษาอุโบสถศีลตลอดมาตั้งแต่นับถือพระพุทธเจ้าดาบททั้งหลายพอได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าเต่านั้นเองสถาหูพึงทะลึ่งทะลังตึกตักลุกขึ้นเลยอายังก็เทวดาตะกี้ท่านว่าอายังก็ฮะผมว่าอายังผิดไปบ่ผิดท่านว่าอายังตะกี้พระพุทธเจ้ากะแม่นแล้วพระพุทธเจ้าหมู่เศรษฐีทั้งหลายและบริวารนับถือพระพุทธเจ้าเพราะเขาฟังธรรมพระพุทธเจ้าเกิดความเลื่อมใสจึงรักษาอุโบสถศีลพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วกะเกิดขึ้นแล้วท่านบ่ฮู้กะบ่ฮู้นะโอ้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ที่พระวิหารเชตวันโอ้พอเท่านั้นเองสถาดาบททั้งหลายปากันลุกพรึบขึ้นมาแป๊ะมูเฮาทั้งหลายไปบ่เดียวนี้เลยปากันเดินทางจากที่ต้นไทรใหญ่นั้นสถาเดินไปยังพระวิหารเชตวันซึ่งมีระยะทางไกลพอสมควรเดินผ่านป่าผ่านเขาไปกลางค่ำกลางคืนก็บยุทธพักสถาจนบรรลุไปถึงพระวิหารเชตวันแล้วก็ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วเข้าไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าเมื่อฟังธรรมแล้วตึง500องค์นั้นสัทธาฤาษีดาบสตึง500ตนนั้นก็ขอบวชในสำนักพระพุทธเจ้าแล้วก็ปั่มเปงปฏิบัติฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ามาปั่มเปงสุดท้ายก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นี่เพิ่นพาธนาเพื่อจะหันธรรมของพระพุทธเจ้าสุดท้ายก็ได้หันธรรมของพระพุทธเจ้าสมความปรารถนานี่สถาอิปออีแบททั้งหลายหมู่เฮาทั้งหลายได้ยินคําว่าพระพุทธเจ้ามาเมินนานบางคนก็ได้ยินหูซ้ายทะลุหูขวาบ่ได้ใส่ใจบ่ได้สนใจบางคนก็สงสัยมันแท้กะพระพุทธเจ้ามีแท้กะอยู่ประเทศอินเดียพุ่นมีแท้กะเนี่ย 2,500 ปีมาแล้วบ่ใจกะเอ้ยบ่ลังเขาเล่าบ่ได้กะเอ้ยพระพุทธเจ้าเหาะเหินเดินอากาศได้แท้กะคนก็สงสัยสะปะสะเป็ดแม้กระทั่งตัวอาตมาเองตอนที่เฮียนน่ะสัทธาตอนที่เฮียนเป็นนักเรียนสมัยก่อนในเปิ่นเฮียนวิชาพุทธประวัติด้วยหรอพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะพระเจ้าสุทโธทนะพันนางพิมพายะโสธราประชาบดีโคตมีอย่างนี้เป็นหลังเป็นแล้วมันมีแต่ว่าเอ๋นะกรุงกบิลพัทหรือว่าเป็นเรื่องเล่าบ่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้เป็นคนแต่งขึ้นมาเองก็หรือว่าเป็นคนอื่นแต่งอย่างใดนี่สงสัยซะทะสงสัยบ่คิดว่าจะมีจริงต่อเมื่อได้มาบวชในพุทธศาสนาได้มาศึกษาหับเฮียนพระไตรปิฎกได้มาหับเฮียนได้มาเฮียนบาลีได้แปลบาลีธรรมบทต่างๆโอ้สัตตะก็ได้เข้าใจแล้วยิ่งไปศึกษาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนายังประเทศอินเดียที่พระทังสัมจัง
ตลอดถึงนักโบราณคดีที่ประเทศอังกฤษมาคุดค้นทางภูมิศาสตร์ทางประวัติศาสตร์ไปซ่อหาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ต้นสีมหาโพธิ์อยู่ตรงไหนระหว่างเมืองนั่นไปเมืองนี้มันมีแต่กะอู้สถะเปิ่นไปค้นพบสถูปเตียดียังต่างๆแม้กระทั่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าก็ยังไปเจอสถะแม้กระทั่งสถานที่ที่พระองค์ประสูติรัสรูปนิพพานเรียกว่าสังเวชนียสถานสี่ตำบลเนี่ยเปิ่นค้นพบหมดนะบ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็พบบ้านของนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็พบพระวิหารเชตวันพระวิหารเวลุวันบุพพารามนี่พบหมดสถากรุงกบิลพัทกรุงเตวทหะอยู่ตั้งใดที่ไหนตั้งใดสถาตั้งหลายโอ้ตั้งประวัติศาสตร์ตั้งภูมิศาสตร์มีมดสถาแสดงหื้อหันมดนี่จึงได้เชื่อว่าโอ้พระพุทธองค์ได้ประสูติมาจริงได้ตรัสรู้จริงได้ถ้าคนบัดตรัสรู้จะมาสอนธรรมอย่างที่เฮาห้ำเฮาเฮียนได้คงเป็นไปได้ยากสถาธรรมะของพระพุทธเจ้าทนต่อการพิสูจน์ 2,000 ปีมาจนถึงปัจจุบันนี้อาจยังเป็นสันทิฏฐิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกเป็นปัจจตังเวทิตโพที่คนพึงรู้ได้ด้วยตนเองสันทิฏฐิโกอันบุคคลพึงเห็นด้วยตนเองโอปนยิโกน้อมมาใส่ตัวได้สามารถประพฤติปฏิบัติได้สถาคำสอนของพระองค์ทุกอย่างทุกประการยังอยู่เท่ากับว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่กับเราเพราะพระองค์ได้ตรัสว่าถ้าเราได้ปรินิพพานไปแล้วธรรมะวินัยอันใดที่เราตรัสไว้แล้วนั้นธรรมะวินัยทั้งหลายนั้นเป็นตัวแทนของเราตถาคตเนออานนท์นะสถาอิปอยอิแมททั้งหลายเราทั้งหลายได้มาพบเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มาพบน้ำธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากันแล้วก็ขอให้ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ให้ถึงที่สุดพระองค์สอนเรื่องทุกเกิดจากอายังสถาเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจอาจที่มันบ่ฮักดีไปเอากิเลสมาเข้าตัวติ๊กๆสัตว์เป็นธาตุของกิเลสโลภโกรธหลงมีความยึดมั่นถือมั่นก็เพราะความโลภความโกรธความหลงต่างๆถ้าเฮามีความทุกข์ถ้าเฮาอยากจะพ้นจากความทุกข์เฮาก็ต้องรู้จักความทุกข์ความทุกข์เพราะอย่างเฮาทุกข์เพราะเกิดเพราะแก่เพราะเจ็บเพราะตายเฮาเจ็บก็ทุกข์เฮาแก่ก็ทุกข์เวลาตายคนก็กลัวตายก็กลัวทุกข์สถะพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์เนี่ยสถะปรารถนาสิ่งใดบ่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อันนี้คือทุกข์108ปันเก่าพระองค์ได้แสดงทุกข์คือเฮาหันแล้วแสดงวิธีในการดับทุกข์ก็คือมัชฌิมาปฏิปทาหรือว่าถ้าจะเข้าใกล้ๆก็คืออริยสัจ4นี้ทุกข์ก็คือความบ่สบายกายความบ่สบายใจต่างๆสมุทัยก็คือเหตุให้เกิดทุกข์มันมีอันอย่างพ้องที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็อย่างที่ว่ากว่าแก่กว่าเจ็บกว่าตายมีความโลภความโกรธความหลงเป็นทุกข์ทั้งนั้นได้ของรักของชอบใจมากก็กว่าเขาจะเอาไปเพราะเขาเอาไปได้ก็เป็นทุกข์นี่สัทธาพลาดผากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์อันนี้คือสมุทัยเหตุเกิดทุกข์แล้วก่อนมามีทุกข์ก็ต้องมีความดับทุกข์ความดับทุกข์ในที่นี้มันก็ต้องมีทางเพื่อจะไปสู่ความดับทุกข์นั่นเองก็คือมัชฌิมาปฏิปทาสัทธาทั้งหลายหู้ดีฉะนั้นเขาก็ต้องปฏิบัติให้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาปฏิบัติอะไรอย่างดูตาหูจมูกลิ้นกายใจของเขาที่มันเป็นทุกข์ทุกวันนี้หาวิธีการยับยั้งบ่ให้มันเกิดทุกข์ก็โดยใจธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสสอนไว้ทุกอย่างที่ตรัสสอนไว้ทานศีลภาวนาจะไปละเนอศรัทธาญาติโยมปั่มเป็งกันไปเฮามีเฮาโชคดีแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์บ่พบพระพุทธศาสนาพบน้ำธรรมคำสั่งสอนของพระอรหันต์ท่านเจ้าอ้าวศรัทธาวันนี้ก็ได้อู่นักหน่อยเนอ19:44
วันนี้ได้เดินทางจากวัดสามัคคีวนารามจนมาถึงที่นี่ระยะทางกี่กิโลเดี๋ยวเช็คคือสถาพอก่อนเนอะสามัคคีวนารามอีกหน่อยลองพิมพ์พอได้กี่กิโลนะวัดสามัคคีวนารามวัดสามัคคีมัคคีวนารามวัดสามัคคีวนารามอันนี้บ้านจันทร์นี่เต่าได้กี่กิโลวันนี้ได้ระยะทางกี่กิโลวัดสามัคคีวนารามอาจปิดแล้วเมื่อคุณไปถึงโน้วันนี้ได้หลายกิโลเนอร์สตาสะเกือบจะ30กิโลวันนี้ปัดธรรมดาเนอร์เดินตั้งแต่ตอนเช้ามาถึงวันเดียวนี้แสดงว่าวันนี้เดินได้ระยะพอสมควรวันพุธก็จะเดินให้ได้ระยะแหมน้อยเพราะว่าที่ผ่านมานั้นไข่อ่อนน้อยไข่อ่อนซ้อมไปหน่อยสาวไปวันนี้เกือบจะ30กิโลเนาะต้องขอขอบคุณร่างกายที่ยังแข็งแรงอยู่อาราสาทาเปิดสายเลย19:45เนาะตะกี้มีคุณโยมโทรมาหาบอกว่าท่านอาจารย์บอกเลขที่บัญชีแหมกำเนิดถ้าจัดรายการก็503-307-9360เนอะ503-307-9360จะเริ่นป้อนอีแม่อาจารย์นี่แม่โอนตังกาฟัดล้มไปถึงละเนอตะกี้หัน300ของใครนี่โอ้นี่แม่โอนไป200โอนไปกี่เนี่ยอ๋อ300นี่ของใครโอ้มาคือ3แล้วแม่วันนี้มันบอกว่าผมจะเอาต้นเงินไปแม่วันนี้เสื้อข้ามรอหน้าขายวันที่31อ่ะโอ้เจ้าเนี่ยนัดกันไปที่วัดบรรพตได้แม่น้องแอมกับครูบาอาจารย์จะพอเนาะเจ้าเฮาก็จะฝากไปอันตั้งนั้นน่ะเฮาก็จะฝากให้น้องแอมปักให้เฮาวันนั้นเฮาโอนไปแล้ว999แต่จะโอนเพิ่มอยู่ก็มันก็ได้นี่หลายร้อยแล้วนะเออนะอู้เอาปักไปอีแม่นี่เฮาว่ําตํามือนะมาขึ้นพอนี้นะสาธุนะแม่ครับสายอื่นก่อนเจ้าเจริญปอนแม่กาบแก้วสีอินแก้วมาก่อนเปิ้นเลยนั่งงไว้สาธุแม่กาโอนไปเท่าไหร่นะเจ้าพัดลมเจ้าโอ้ล่ะโอนมาแล้วเนาะโอนมาแล้วคุ้มสีแม่กาบแก้วทำก็ขอให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุขนะเจ้าขอสุขภาพข้าพเจ้าแข็งแรงดวงตาสว่างสวยจังเสงข้าอาทิตย์จ้าตุ้ยน้อจ้าตุ้ยเดี๋ยวพร้อมกันไว้หลายๆเดี๋ยวจะโอนเอ็มแอมโอนอะแม่ปักต้นไปเอาวันที่31เนอะปักต้นนี่เออน่ะเบาหวานปักต้นอืม31 4จะถึงเนี่ยจ้าท่านอาจารย์เออไปถวายเตียนเป็นตัวแทนเขาไปถวายที่วัดบางพุทธนะคือสถานเนี่ยล่ะอืมคือสถานเจ้าแม่ว่าปลาเฮาม้าเถอะเนาะรอท่านอาจารย์มาก่อนนะเจ้าแม่นั่นก็ว่ากันอันนั้นจะนักหน่อยศรัทธาจากเชียงใหม่ละปูนเจ้าพอในไลน์ท่านโอนเลยเจ้าสาธุแม่สาธุจ้าเจริญปอนพี่น้องกลางต้งแม่ย่าสีวันนมัสการเจ้าว่าจ๋าเจ้าแม่โอ้แบบได้โทรว่าจ่าเลยแม่ไปซื้อยาเคมีมาอืมวันนี้มาเปิดฟังเราจับพระจันทร์พอดีเจ้าสาธุแม่อืมแม่ขอพระจันทร์เดินทางมาฝันอุปสรรคคือดีเด้อเจ้าเดินทางพบที่พระจันทร์ปรารถนาไว้เจ้าสาธุสาธุเจ้าอาจารย์เอาบุญนี่ฝากอีแม่เน้อขอให้อีแม่ปันหอมปันหายเน้อเจ้าวันนั้นแม่ก็หอมผูกไปแล้วนะเจ้าแม่ขอบคุณหลายๆอยู่ด้วยกันเมื่อนเมื่อนสาธุสาธุขอบคุณแม่เน้ออนุโมทนาบุญแม่ตัวเจ้าสาธุสาธุเจ้าเจริญปอน7962
มาดการเจ้าแม่อุ้นเพื่อนเด็กกี้มาเลยโอ้หันสามร้อยของไผนี่ไม่ใช่แม่อุ้นเพื่อนร้อยเดียวเพราะว่าอันแม่ว่าหอมแม่อุ้นนั่นว่าอันว่าอันอาจารย์เออวันที่ว่าอาจารย์เจ้าแม่คือยังละห้าชิมเนอะที่อันเท่านี้นั่นห้าชิมแล้วก็ปุ่นแล้วแต่ที่ว่าเจ้าโอ้พระเจ้าเออที่ว่าวันเกิดเจ้าลุงด้วยเออพระเจ้าห้าชิมเนาะสาธุเนอะสาธุเจ้าเอออันเปิดอันพะวงกับเสียงวิทยุนะเปิดฟังวิทยุไปเปิดอันพะวงกับเสียงเจริญพรแม่ขจรปิ่นใจล่าอันนี้ก็เปิดวิทยุปิดวิทยุก่อนสวัสดีจ้าสาธุเออขันนอนอันระวังแมงเด้อโอ้มาได้นอนถ้ามาได้นอนสุกไหมเด็กมีปัญหาบอกคนขอเพิ่นแล้วกลัวเพิ่นยังเจ้าหัวแมงปองกว่าอย่างน่ะเข้าหาเวลาหลับไม่เป็นห่วงอย่างเงี้ยเจ้าถ้าได้นอนสูงสูงยังแค้นเจ้าระวังที่นอนมันอ่ะเจ้านับไปเจ้านี่อย่างละเนาะสาธุสาธุสาธุเอาสาธุสาธุงั้นเนี่ยก็คนเฒ่าบ้านเฒ่าเพิ่นอยู่จะไปร้องปากมีอันเรื่องจะไปร้องปากอย่างก็มีคนนี่ก็มีคนเพิ่นอันจะไปอันเอาปูเหี้ยเนาะเอาปูเหี้ยใส่จานท่านลงคันไดไปลูกก็ถามว่าอีแม่อย่างนะไปไหนเอาอ่องปูอย่างไปเดียดไปถามเด้อเอาอ่องปูอย่างจะไปถามเนี่ยยังแน่นะลูกก็ถามได้ถามได้เอาไปเนี่ยยังเดี๋ยวนี้โอ้กูจะไปเบี้ยหนู จะไปตัก เป็นว่าจะไปตักอีกนะถ้าตักดีๆเป็นมันมีส่วนนะตักดีๆตักให้เป็นมังกระ มิบอกเทวดาเพิ่นแล้วเนอขอเพิ่นว่าหมดแมงก็ดีไอ้หยังก็ดีวันนี้ขอวันหนึ่งตุเจ้ามานอนตุยนี่ตุเจ้ามานอนนี่ก็ขออันช่วยดูแลฮักสมฮักษาจะไปมันมีไอ้หยังมากวนมาคุยเอาบุญมาฝากเอาบุญด้วยกันอีกอ่ะบอกเพิ่นอย่างอีเนาะอู้ดีนะหาอู้ดีบอกดีเพิ่นก็นี่นะเทวบุตรเทวดาสถาเพิ่นถึงช่วยอันนี้ก็จัดรายการอยู่ทั้งนอกให้นะอยู่หนังอันหนังนอกอันเต้นนี่นะเพราะว่ามาถึงมันฮ้อนแก่ลำไส้สตาเข้าไปในเต้นมันจะฮ้อนก็เลยจัดทั้งนอกเลยเจริญปอนแม่บัวลอยเจ้าครับเจ้าการราชการเจ้าอีแม่เข้าใจอีแม่จะห่วงท่านเด้อเจ้าเพราะว่าบุญท่านนี่หนักเจ้าไอ้อย่างจะว่าไงอย่างท่านไม่ได้สักอย่างเจ้าๆเทวดาหาสาออมรอบผ่านครับเออบอกแล้วมาไปที่ไหนก็บอกเจ้าติเจ้าตั้งบอกเทวดาเพิ่นเจ้าตั้งเทวดาหาสาโอ้ยแม่เจียท่านเจ้าๆแม่ขออธิษฐานว่าจะเทวดาหาสาท่านเอ้ยวันนี้สาธุเนาะเออนักศรัทธาศรัทธามีส่วนเนี่ยส่งกำลังใจมาที่พี่ส่งกำลังใจให้เจ้าเออขอบคุณอีแม่จะไปลืมนะซ่อมเห็นเด้อซ่อมมันอันนั่นเห็นนะแพ้เมตตานะเจ้าจะเอาไปโชว์แหมรอบกันเจ้าเที่ยวนี้ถ่ายทอดเสียงไปเลยเจ้าจะบันทึก YouTube ไว้กันก่อนเจ้าสาธุแม่ขอบคุณแม่เด้อเจ้าสาธุเจ้าบุญฮักษาอีแม่แม่บัวลอยสายเขียวเจริญปอนแม่บุญหนักประตูมาประตูจังโอ้ยสาเจ้าพระจันเจ้าอีแม่โอ้ยมาได้ป้าได้พบกับน้องอุ้นเงินกับมาจ่างพาจ่างเงินเป็นยังเดี๋ยวถ้าตุลุกไปก่อนเดี๋ยวกลับไปหาไอ้แมวเจ้าแม่แผ่เพ้นอยู่โรงพยาบาลเด้อโหเป็นยังแม่ก็เป็นยังก็เป็นตั้งแต่เปิดจะตั้งเปิดหายเปิดเลยคิดนักอีใจจุ๋ยเครื่องหาใจเอ็มเดียวนี่โอ้แต่ละ
อันหายนักเต็มที่กะก็ดีอู้หนุนอาพาจานนั่นกะก็บันนักนะบาดปนนักบาดนักอาปนไทยอย่างขีดเขียดอย่างตั้งหันมาเปิดเลยนางน้อยแม่ไปวัดไหนกันไปจ้าทำบุญนักกว่านั่นก่อนตั้งหมออันหมอคิดนักเจกะแม่กับว่าอันน่ะบอกก็คิดอย่างนักเนื้อยายโอ้อย่างใดดีแม่เขาได้ไปเยี่ยมแกนี่หือก็น่าค่ะไปได้ปนเพื่อเยี่ยมมาดูโอ้ยเดี๋ยวเขาจะต้องให้คนหลานเปิดชื่ออย่างก็เนี่ยเดี๋ยวเขามีเบอร์โทรหลานเปิดหูขณะแม่ที่โตไปมาได้อะผมบอกผมเบอร์โทรต้องมีไปทำไปวันถามเปิดนั่นได้จะจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหลานยายเพ้นนะเอ้เขาอย่างไรดีเดี๋ยวโอ้ยอินดูไอ้แม่เขาคิดถึงเปิดเหรอเขาคิดถึงเปิดว่าเขาจะโทรหาเปิดสักวันก่อนอีเนี่ยเบอร์โทรเปิดแบบนี้แม่ก็ขอได้เนอะเปิดแบบนี้แล้วลูกหลานเปิดเปิดกับบ่อเฮือเนี่ยไปวัดได้ก็หูเรื่องกันเตี่ยเอี่ยโอ้ยเออเดี๋ยวจะเช็คถามกันเนอะแม่เนอะเจ้าโอ้เป็นห่วงแต่เอาบุญฝังยายเพนเนอจะไปเป็นอย่างนักยายเราก็ว่าอันนั้นไปไปวัดแม่กับพระธนาจะเนื้อพอเมื่อไอ้ปันได้มาวัดเปิดได้มาสามสี่สี่สิบละโอ้เดี๋ยวอาจารย์ให้เขาไปอันไปเยี่ยมไปเช็คพอก่อนสาธุนะแม่เนอะขอบคุณอีแม่ให้แม่บอกหูเหลืองหูเหลาวันนะสาธุสาธุขอบคุณหลายๆแม่ทำมาไม่ได้ก็เจอกันเนาะเจ้าโยมแม่เจ้าโอ้ยแม่ยายเพนแม่ยายเพนเชิงปัญญาอายุ85กะ85 86แล้วนะก็ทำบุญด้วยอาตมาตลอดอ่ะไปวัดบรรพตก็ไปสุนทรมุนีก็ไปไม่ยานี่ฝากกิมเนอะฝากกิมแม่น้อยอินยาสีได้ยินนี่อีแม่เดี๋ยวจะเช็คแล้วก็ถ้าได้ข้อมูลอย่างใดนี้ฝากแม่น้อยอินยาสีฝากไอ้เบิ่มฝากมูนี้ไปเยี่ยมแตนจิมฝากน้องต้อยๆจิมเนอแม่ยายเพนเชิงปัญญาน่ะอ่ะศรัทธาญาติโยมขอบคุณทุกเสียงทุกสายเนอะอาจจะเจริญพรไปถึงแม่ย่าปุ๋ยป่อพมมานี่แฟนรายการประจำอยู่แม่ไทยแม่ศรีวันอุดมแม่พิมพ์หนูใจบ้านพุ่นแม่ป่อแม่พี่น้องบ้านนากวางนาฟานป่อนานแก้วมุนป่อเนกแม่เสียป่อแม่บวงเงินและก็พี่น้องบ้านนาบงเนอะแม่ไพศรีเอ้ยป่อสมนึกป่อแม่ไพศรีเอ้ยแม่พัดนะพี่น้องนาจลาแม่พัดใช้เมืองชื่นแม่วินเนาะพี่น้องต่างพุ่นโลเออช่วงนี้รับปิงเฮ้ยพี่น้องบ้านนาบัวนาน้ำมันเนี่ยแม่ไรต่างถิ่นนี่หายไปไหนนี่ฮะแม่ไรต่างถิ่นพี่น้องห้วยฮีทุกที่ทุกแห่งเนาะอีป่อตวยป่อนานมุนป่อนานมุนบ้านแม่เฟืองเนอะป่อแม่พี่น้องบ้านแม่เฟืองบ้านกล้วยแสวบ้านเอื้อมเนาะทุกท่านทุกคนเนอะทุกท่านทุกคนระลึกถึงทุกท่านทุกคนเจริญพรแม่อ้อยกับนมัสการเจ้าแม่นั่นสบายบ้านประตูมานี่นะแม่เพ็ญไปบ้านปันนิวเจวิตเจ้าผู้แรงผู้วันเนาะอ๋อเจ้าจะไปเอาไปถามเพิ่นก่อนถามเพิ่นนะแม่เพ็ญเชิงปัญญาเดี๋ยวจะลองโทรหาลูกหลานเพิ่นเพราะติ๊ดเจ้าสัตว์ตุ้นเนาะเจ้าเอาละเวลาเบิดเวลาขอบคุณทุกสายทุกคนญาติโยมพี่น้องแม่ปานีห้อยเฮเจริญพรอีแม่จ้าแม่โอนมัดโอนมัดแต่เจ้าล่ะตัวมันเล้งแล้วจ้าอ๋อเจ้าหนูนะแม่เจ้าแม่ทรงนั้นแม่ทรงรักฐานมึงเขาไหร่แม่มีไรก่อนแม่ปุ่นนะกับแม่แสงแก้วบ้านสีร้อนไฟปุ่นนะแม่อ๋อเจ้าปุ่นปุ่นมดอ๋อเจ้าปุ่นนี่แม่แสงแก้วแล้วก็แม่ลำดวนแม่วิ้งแล้วก็แม่จื่นแล้วก็แม่ตอนนี้เนี่ย
กับในลำด้วนอย่างนี้มันน้องแสงแก้วนั่นน่ะเจ้าเจ้าเพิ่นจะโอนให้นะเพิ่นบอกนะเจ้าสาธุนะแม่นะเจ้าเรียบร้อยแล้วนะเอ้าศรัทธาญาติโยมหมดเวลาพอดีแล้วนะก่อนนำรายการจากลาศรัทธาญาติโยมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีบังเกิดมีแก่ศรัทธานาบุญท่านเจ้าทุกท่านทุกคนเนอจัตตาโลธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลา